ผมเคยขึ้นแสดงแปลอักษรทั้งหมด5ครั้งครับตอนม.ต้น2ครั้งครับตอนม.2กับม.3ส่วนม.4 5 6เป็นสตาฟครับเป็นพี่ดูแลน้องเบ็ดเสร็จก็5ครั้งครับเชียงแต่ตัวผมเป็นคนที่ขึ้นมา2ครั้งคุณผู้ชมคะเรียกว่าโปะแล้วโปะอีกจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับนายพิธานะคะหลังจากไปเจอดราม่าเรื่องของการแปลอักษรค่ะโดยนายพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองก็เคยแปลอักษรเหมือนกัน2ครั้งนะคะคุณผู้ชมและเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายพิธาโดนจับโปะเกิดขึ้นค่ะตามที่เรามีการนำเสนอข่าวกันไปนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหมอภูมิก็อัดคลิปโอ้โหต้องบอกว่าขยี้แบบสุดๆเลยล่ะค่ะเรื่องของการแปลอักษรชาวเน็ตฟังไปฟังมาสตอรี่นี้คุ้นจังไปฟังกันดูเลยค่ะจากกรณีเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการคัดค้านกิจกรรมการแปลอักษรในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรก็ปรากฏว่าต่อมาค่ะที่สนามสุพัชลาไซระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์กับโรงเรียนอัสสัมชัญค่ะพบว่ามีกลุ่มคนประมาณ10คนก็บุกเข้าไปในอาคารจุฬาภัทรนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามแข่งขันก่อนขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าและปล่อยป้ายผ้าลงมาซึ่งมีข้อความว่าเลิกบังคับการแปลอักษรซึ่งพบว่าโซเชียลต่างพากันแชร์อีกหนึ่งคลิปค่ะเมื่อเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะคุณผู้ชมโพสต์คลิปความยาว1นาทีเป็นภาพบรรยากาศกองเชียร์ฟุตบอลจตุรมิตรนัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนคะพิธาถูกโหไล่ค่ะเหตุการณ์เกิดช่วงพักครึ่งแรกลุงที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนลุกขึ้นมาชี้ที่พิธาและโหไล่กองเชียร์ที่นั่งอยู่ก็ร่วมโหกันด้วยค่ะสักพักก็มีคนค่ะเดินมาจากฝั่งเทพศิรินทร์ชูเสื้อที่เขียนว่าอย่าจุดๆๆเรื่องแปลกสอนของพวกกูมาชูต่อหน้าพิธาได้รับเสียงแชร์เป็นอย่างมากส่วนพิธาก็หน้าเสียและบอกว่าผมไม่เกี่ยวประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งค่ะเมื่อนายพิธาให้สัมภาษณ์ในงานฟุตบอลจตุรมิตรในฐานะศิษย์เก่าบอกว่าเป็นเกมกีฬามีสปิริตเดียวกันก็มาเชียร์น้องๆให้ทำเต็มที่พร้อมเชียร์4โรงเรียนด้วยสำหรับการแปลอักษรเนี่ยตัวตนเองก็เคยเป็นคนที่ขึ้นแปลมาแล้ว2ครั้งเลยนะทั้งสนุกและมีทั้งไม่เห็นเวลายิงประตูด้วยซึ่งคิดว่าควรร่วมกันหาทางออกขอความเห็นจากรุ่นพี่อย่างผมผู้ปกครองครูน้องๆแต่เชียร์วันนี้เป็นสปิริตจตุรมิตรแบบเต็มร้อยดีใจที่เป็นหนึ่งในครอบครัวจตุรมิตรการแปลอักษรมองเป็นยังไงบ้างคะของ4โรงเรียนวันนี้นั่นเรียกได้ว่าเป็นเกมกีฬาก็สปิริตเดียวกันสำคัญมากกว่าคุณผู้ชมโซเชียลก็ออกมาจับโป๊ะกับคำพูดของนายพิธาที่บอกว่าได้ขึ้นแปลอักษรถึง2ครั้งนะคะทั้งที่นายพิธาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่อายุ11ขวบซึ่งแปลอักษรในงานจตุรมิตรเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เด็กประถมขึ้นโดยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็โพสต์บอกว่า
ทุกคนคะหนูฝากถึงคนที่ไปแก้ประวัติแดดดี้ในวิกิพีเดียว่าไปนิวซีแลนด์จากอายุ11ขวบเป็นอายุ16ขวบเกรงใจคลิปสัมภาษณ์ในอดีตด้วยค่ะซึ่งเมื่อเข้าไปดูในวิกิพีเดียอีกครั้งก็พบว่าประวัติของพิธาไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ถูกแก้เป็นตอนช่วงอายุ11ขวบแล้วนะคะทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้ถูกโลกออนไลน์แฉข้อมูลว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่นายพิธาจะได้ร่วมแปลอักษรถึง2ครั้งต่อมาเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็โพสต์ภาพถ่ายของนายพิธาในช่วงเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโดยเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้ระบุข้อความบอกว่าทุกคนคะภาพถ่ายคุณพิธาม.3โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะแหล่งข่าวแจ้งว่าคุณพิธาเรียนไม่จบม.3แล้วย้ายออกค่ะเริ่มไปเรียนที่นิวซีแลนด์คือไปจริงแต่ทำไมสัมภาษณ์ว่าไปเรียนตอนอายุ11ถึง12ขวบอาจให้ดูน่าสงสารหรือจำผิดก็ไม่ทราบได้ส่วนที่ขึ้นสแตน2ครั้งเป็นไปได้2ความหมายคือ 1. ขึ้นสแตนงานลูกเสือโลก1ครั้งและขึ้นงานบอล1ครั้งตอนม.2 2. ขึ้นงานบอลตอนม.2 ทั้ง2ครั้งคือวันเปิดและวันปิดขอความเป็นธรรมเรื่องคุณพิธาเรียนถึงม.3 ด้วยนะคะน่าสงสารมากค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหมอภูมิก็อัดคลิปนะคะถึงความรู้สึกเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเคยขึ้นแปลอักษรฝั่งไปฝั่งมาคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยผมเคยขึ้นแสดงแปลอักษรทั้งหมด5ครั้งครับตอนม.ต้น2ครั้งครับตอนม.2กับม.3ส่วนม.4 5 6เป็นสตาฟครับเป็นพี่ดูแลน้องเบ็ดเสร็จก็5ครั้งครับรู้สึกมีความสุขครับตอนนี้อยู่ม.2ม.3ตอนขึ้นแสดงเนี่ยบางทีก็มองกีฬาไม่เห็นนะครับเพราะว่ากระดานมันบังนะครับก็มองไม่เห็นเพราะว่ามัวแต่ดูโค้ดดูรหัสครับแต่ก็สนุกดีครับมีความสุขครับมีความรู้สึกรักสามัคคีและผูกพันครับณตอนนั้นก็จะมีอาการร้อนครับบางวันฝนก็ตกครับช่วงซ้อมเหนื่อยมากกว่าจะได้กลับบ้านครับแล้วก็ตอนแปลอักษรก็จะไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไรนะครับจนกว่าอาจารย์หรือรุ่นพี่ถ่ายรูปมาให้ดูจึงจะรู้ว่าเป็นภาพอะไรครับแต่ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้มันคือความรู้สึกภูมิใจครับดอมส้มว่ายังไงบ้างคะพอส้มเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยขึ้นสแตนเชียเคยแปลอักษรมาแล้วถึง2ครั้งนะคะแต่พอโดนขุดเข้าจริงๆไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงตามที่พอส้มว่าอ่ะดอมส้มช่วยพอส้มกันหน่อยนะคะหน้าแตกแหกยับไม่เว้นวันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะสำหรับใครอยากกลับมาติดตามข่าวเด่นๆในรอบวันก็กลับมาติดตามได้ใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสตอกเกอร์กันค่ะ